ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาเปิดกระเป๋ากันค่ะช่วงนี้ปอจะชอบใช้เป็นกระเป๋าเป้แบบนี้นะคะเพราะว่าใส่ของได้เยอะดีค่ะตอนนี้ปอจะติดเกมใน iPad นะคะก็เลยพก iPad ไปด้วยตลอดเลยค่ะกระเป๋าที่ใช้ก็เลยต้องใส่ iPad ได้ด้วยนะคะเป้ใบนี้จะเป็นของ Gaston Luca ค่ะดีไซน์สวยดีนะคะแล้วก็ใส่ของได้จุด้วยค่ะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกระเป๋ากันเลยนะคะเริ่มที่ช่องเล็กด้านหน้าอันนี้ก่อนนะคะค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่การ์ดนะคะไปใช้แทนกระเป๋าสตางค์เลยค่ะอันเล็กพกสะดวกดีนะคะอันนี้จะเป็นของเฮอร์เชลค่ะถัดมาอันนี้จะเป็นกุญแจบ้านนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายอันนี้จะเป็นหูฟังบลูทูธค่ะอันนี้จะเป็นหัวเว่ยฟรีบัตส์ 4i นะคะหูฟังอันนี้ก็ใช้ดีค่ะทีนี้ต่อมาดูที่ช่องข้างๆนะคะช่องข้างๆปอยใช้ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้จะเป็น iPhone XR ค่ะใส่ไว้ที่ข้างๆแบบนี้ก็หยิบใช้สะดวกดีนะคะถัดมาเปิดดูที่ด้านในช่องใหญ่กระเป๋ากันเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มที่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางของจุกจิกค่ะที่ด้านในก็จะมีเป็นแป้งนะคะอันนี้เป็นแป้งแม็กค่ะก็ต่อมาอันนี้จะเป็นลิปบาล์มนะคะอันนี้เป็นลาเนสลิปปิ้งมาสค่ะอันนี้ปอยชอบมากนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นหวีค่ะเป็นหวีอันเล็กๆของ The Body Shop นะคะกระเป๋าใบนี้ก็ใส่ได้พอดีมากๆเลยค่ะใบเล็กแต่ว่าใส่ของได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าหมีค่ะปอยเอาไว้ใส่เครื่องปริ้นเพอร์ลิเพทนะคะเผื่อพกเอาไว้ปริ้นอะไรน่ารักน่ารักเล็กๆน้อยๆค่ะก็ถัดมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่พวกดินสอนะคะนี่ค่ะจะมีสมุดโน้ตเล่มเล็กๆเอาไว้จดนะคะแล้วก็มีปากกาแบบหลายๆสีค่ะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นปากกาสไตลัสนะคะอันนี้จะเป็นกูโจดอก Gen 11 Plus ค่ะปล่อยพกเอาไว้เผื่อใช้กับ iPad นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น iPad อันนี้ค่ะปล่อยใส่ไว้ในกระเป๋าของ Bunch Brother นะคะกระเป๋าอันนี้ปล่อยชอบมากเลยค่ะน่ารักแล้วก็ใช้ดีนะคะค่ะที่ด้านในก็ใส่เป็น iPad Air 3เอาไว้นะคะนี่ค่ะส่วนตัวเคสที่ด้านหน้าอันนี้จะเป็น Smart Cover นะคะเคสด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็มีเท่านี้เองนะคะสำหรับของที่ปอยพกไว้ในกระเป๋าในช่วงนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ